รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำเงี้ยวต้องใส่ดอกนิ้วแห้งใช้แต่ดอกนะคะไม่ต้องปีนแต่บนต้นนะคะคุณผู้ชมขนามเยอะค่ะก็ไม่อยากใส่เกลือเยอะถ้าไม่อยากให้เป็นไตอ่ะถ้าเป็นโรคไตก็พอไม่พอเราถึงจุดที่ต้องเลือกเหรอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับอาจารย์นี่จากทำสูตรหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกสูตรหนึ่งโดยมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับแต่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2 เมนูเลยนะครับแหมพูดถึงความอร่อยมาที่วัตถุดิบดีกว่ามาทรงนี้อีกแล้วคือเป็นวัตถุดิบที่แบบดูไม่จริงจังอ่ะคราวก่อนเราก็เจอแบบนี้เปิดมาเทดดี้เลยผอมลงไปเลยเพราะว่าเราทานผักเยอะขอบคุณครับรอบนี้เราจะยังไงกันดีอ่ะคือต้องการคำตอบแบบไหนถ้าผักมาอีกอ่ะซิกแพคเลยเทปหน้ามีซิกแพคเลยสัปดาห์หน้าเจอกันมีซิกแพคเลยเปิดโชว์เปล่าเอาแล้วนะครับ1 2 3พาสต้าหรอคือยังไงต้องเอาเป็นเส้นนี้หรือว่าจะต้องเป็นอะไรชอบแบบสั้นหรือแบบยาวแบบสั้นแบบยาวอุ้ยเส้นแบบไหนดีกว่าไหมมาถามสั้นมาถามยาวฉันชอบแบบเส้นแบนเส้นกลมแต่เป็นเส้นยาวถ้าแบบนี้มันต้องไปทำอาหารฝรั่งอย่างเดียวฉันไม่ค่อยถนัดอ่ะฉันใช้แบบเส้นยาวได้ปะอันนี้คือพาสต้าถูกไหมครับมันคือเส้นอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยพาสต้าเป็นชื่อเรียกของเส้นบะหมี่แบบฝรั่งเนาะพาสต้าแห้งก็จะเป็นไข่แดงใช่ไหมพาสต้าเปียกเหรอครับพาสต้าสดอันนี้คือแห้งเก็บได้ซื้อเป็นถุงๆหนึ่งในของคู่ครัวของหลายๆครัวหลายๆคนครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมเส้นกลมสปาเกตตี้เป็นเส้นกลมเป็นเส้นที่คนไทยเห็นเยอะที่สุดตัวต่อไปเจ้าเนี่ย3 สีส่วนมากเขาจะบอกว่าทำมาจากผักซึ่งตัวนี้เส้นแบบนี้เกลียวแบบนี้เรียกฟูซิลี่ที่ร้องเพลงป่ะครับนั่นซิลิโฟคุณเร็วนะอาจารย์นิสาเขาทำเมนูอะไรคะเมนูพาสต้าน้ำเงี้ยวพาสต้าน้ำเงี้ยวก็แปลว่าเขาต้องเอาเส้นนี้ไปแน่เลยเหมือนแทนขนมจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นประเด็นประยุกต์อะไรนี่นะงั้นเนอะก็แค่ต้มมาเหมือนทำน้ำเงี้ยวแล้วก็อุ้ยขนมจีนหมดเอาเส้นพาสต้ามาแทนใช่หรือเปล่าคงแบบนั้นน่ะพวกเราไม่ได้ต้มแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมถ้าแบบนั้นนี่แย่เลยนะเขามาน้ำเงี้ยวละเพราะฉะนั้นเรามีของอาหารหลักละของเราเป็นอาหารทานเล่นไหมเฮ้ยเราเป็นได้แค่อาหารทานเล่นเองเหรอทานเล่นนี่ทานได้ตลอดนะอาหารจานหลักต้องเป็นมื้อเอ้ยเอาดิสู้เขาเอาเลยอะไรล่ะว่าไปวันนี้เราจะมาทำพาสต้ากรอบกันค่ะชาวโซเชียลเขาชอบกินกันเดี๋ยวเรามาทำให้ชาวทีวีดูด้วยว่าโอเคพาสต้ากรอบนี่น่ากินน่าอร่อยแล้วขั้นตอนการทำนี่เป็นยังไงได้ค่ะนะครับเราจะเอาพาสต้ามาทำเป็นเมนูพาสต้าน้ำเงี้ยวเริ่มต้นเราจะทำน้ำพริกสำหรับน้ำเงี้ยวด้วยตัวเองคุณผู้ชมคะพริกชี้ฟ้าแห้งเลาะซะเอาเม็ดออกคุณผู้ชมแล้วก็แช่น้ำจนนิ่มส่วนพริกขี้หนูแห้งขอใส่ครึ่งเดียวได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเผ็ดร้ายกาจเกินแค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วนะกระเทียมเหนือนะนี่กลีบน้อยๆข่าซอยฝั่งกระโน้นทำอะไรอะพาสต้าของชอบเขานี่เขาชอบทำอาหารฝรั่งชอบกินพาสต้าชีสนมเนยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอะไรอะทำพาสต้ากรอบแกะห่อกินเลยสิมันก็กรอบแล้วทำไมอะมีซอสค่ะซอสมาโยมีซอสด้วยตื่นเต้นเหลือเกินตกลงทำซอสหรือว่าทำพาสต้าคะว่าลืมบอกคุณผู้ชมใส่เลยบ้างตะไคร้ข่าหอมแดงเนี่ยมัวแต่สนใจอะไรก็ไม่รู้กับกรอบจะกินลงเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะรากผักชีใส่ไปหน่อยนึงเกลือป่นถ้าเป็นแบบเอลตี้อ๋อพาสต้ากรอบหม้อลมร้อนได้เหรอโอ้แล้วมันจะได้เรื่องเหรอกรอบอะไรกันนะไม่ใส่น้ำมันทอดกะปิค่ะ1 นิดนึงนะคะแต่ บางบ้านเขาก็ใส่ไม่ใส่แต่เขาขาดไม่ได้คือนี่ถั่วเน่าค่ะคุณผู้ชมคะซื้อมาเสร็จแล้วก็ปิ้งหน่อยนึงอังไฟอ่ะคุณผู้ชมอังไฟใส่น้ำไปหน่อยนึงสูตรของเราคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครนะใส่น้ำมันลงไปด้วยไปบดหน่อยนึงมันจะแบบลื่นปลื้ดเข้ากันง่ายและเร็วค่ะไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการบดเอาล่ะพอได้นี่เสร็จแล้วนะลงมือทำเถอะน้ำเงี้ยวรสแซ่บของเราขั้นตอนการทำพาสต้ากรอบนะฮะก่อนที่จะกรอบนี่เขาต้องนิ่มก่อนใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยจากในห่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือพาสต้าอบแห้งมาก็จะทานไม่ได้นะเพราะเขายังดิบอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำให้เขาสุกก่อนก็คือจะไปต้มในน้ำร้อนจัดๆใส่เกลือกับน้ำมันคือปรุงรสเกลือคือให้มีรสเค็มส่วนน้ำมันก็คือเวลาใส่ลงไปจะทำให้พาสต้าไม่ติดกันเพราะเราจะเอามาทอดต่อน้ำเงี้ยวนี่คือเขาจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนนะฮะไม่ได้ทำน้ำเงี้ยวกับเขาซะหน่อยทำไมดีมาถามเราล่ะแต่จริงๆถ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะถ้าเป็นขนมจีนนะตัวเราอ่ะชอบกินหมูสับในน้ำเงี้ยวหมูสับแล้วก็น้ำข้นหน่อยทำไมหรอปากถามเฉยๆแต่สปาเกตตี้มันจะเหมือนขนมจีนไหมนะไม่รู้สิครับแต่ก็คงน่าอร่อยและเข้ากันดีแหละครับเอาคุณตอนแรกคุณดูฉีกคุณผมก็หวังว่าเขาจะพูดถึงเมนูของเราบ้างเกลือป่นเสริมไอโอดีนอันนี้คือให้เส้นเรามีรสชาติค่ะถูกไหมครับจากนั้นน้ำมันนะคะน้ำเดือดแบบนี้ใส่เส้นลงไปค่ะคืออันนี้เราต้มเพื่อให้เขานุ่มหน่อยใช่ให้เขาสุกแต่ไม่ได้สุกจนเละข้างซองบอกสมมติข้างซองบอก10นาทีอันนี้คือไม่เอาถึงขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเราแค่ต้องการให้ข้างในสุก 5-6 นาทีพอ 5 นาที 6 นาทีพอกัดดูแล้วไม่เป็นไตมากอ่ะขึ้นมาก็ไม่อยากใส่เกลือเยอะถ้าไม่อยากให้เป็นไตอ่ะไม่กินเค็มอ่ะอ๋อขอโทษด้วยนะเทดดี้แต่เมื่อกี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่างน้อยถ้าเป็นโรคไตก็คอไม่พอกเราถึงจุดที่ต้องเลือกเหรอพอเริ่มเดือดเนาะสังเกตว่าเขาจะดูนุ่มๆลงใช่จากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราตักขึ้นมาจากน้ำร้อนแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้คือผึ่งลมพยายามเกลี่ยให้เขาอยู่ในระนาบแบนๆให้เขาโดนลมจนเขาเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกรอบเองแล้วแต่เตาที่บ้านต้องลองใช่บางคน10นาทีก็ยังไม่กรอบนะลืมเสียบปลั๊กอย่าอบนานนะหม้อลมร้อนเนี่ยกินไฟบ้านฉันนะค่าไฟฉันขึ้นนะพักนี้เดี๋ยวก็อบอบกันทั้งวันไม่รู้อะไรช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูลาบข้าวกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสลาบแฮมสับผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยและหอมแดงสับเคล้าผสมให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ก้อนละ20 กรัมวางมอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่แช่แข็งไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดลาบข้าวกรอบลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบข้าวกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำเยี่ยวบรรลือโลกจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมคะทำใส่ในหม้อเลยจะได้ไม่ยุ่งยากเริ่มต้นคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเรามีหมูเราจะต้องเอาหมูเนี่ยหมูสับลงไปลวนซะก่อนใส่ไปก่อนตามเวรตามกรรมแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจทำเป็นลืมน้ำพริกของเราค่ะคุณผู้ชมหอมมากตายกลิ่นถั่วเน่านี่ใช้ได้เลยคุณผู้ชมตายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันไม่เผ็ด เราค่อยเติมคุณผู้ชมเราอย่าใจร้อนประเดี๋ยวเผ็ดเกินพอเผ็ดเกินเราเติมน้ำเสร็จเติมไก่เติมหมูโอ้โหได้ไป3โอ่งไม่ไหวกินไม่หมดค่ะผัดค่ะคุณผู้ชมค่ะผัดค่ะอันนี้นี่สูตรเราทำเองนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะมาแบบอุปโลกนี่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพราะตัวเองไปเชียงใหม่บ่อยมีบ้านเชียงใหม่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดทำกับข้าวเหนือรับประทานนี่ก็ครูพักรักจำไปกินของเขามาเขาได้รสนี้แบบนี้เราก็เอามาทำเองเนี่ยของเราแบบนี้คุณผู้ชมข้างบ้านทำอะไรครับพาสต้าทอดได้ยังพาสต้ากรอบเอาไปอบลมร้อนอย่าอบนานนะหม้อลมร้อนเนี่ยกินไฟบ้านชนะค่าไฟฉันขึ้นนะพักนี้เดี๋ยวก็อบอบกันทั้งวันไม่รู้อะไรกินกันทั้งวันดูนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมพอน้ำพริกลงไปกับหมูกลิ่นถั่วเน่ามาเลยมะเขือค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยเขาจะต้องผัดมะเขือเทศกับบรรดาเครื่องเคล้าตรงนี้ผัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำจากมะเขือมันจะออกมาแล้วน้ำที่ได้ออกมาเนี่ยจะเปรี้ยวหวานๆมันเป็นเสน่ห์ตำรับนี้นะไม่ใส่มะเขือเทศไม่ได้เลยคุณผู้ชมน้ำเงี้ยวต้องใส่ดอกนิ้วแห้งใช้แต่ดอกนะคะไม่ต้องปีนแต่บนต้นนะคะคุณผู้ชมขนามเยอะค่ะดูนะคะแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือขาไก่ค่ะเลี้ยงต้มมารอบหนึ่งแล้วพอนิ่มๆคุณผู้ชมเราก็ใส่ขาไก่ลงไปกลิ่นมันเหมือนแบบจะไหม้แล้วนะดอกนิ้วใส่ลงไปเลยเราต้องเคี่ยวไฟลุมๆตำรับนี้จะต้องมีกระเทียมเจียวเราใส่ไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอามาโรยหน้าต้องมีน้ำกระเทียมเจียวหอมๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหน่อยหนึ่งน้ำปลามีถั่วเน่าแล้วนะระมัดระวังเกลือใส่หน่อยนะคุณผู้ชมตัดเค็มอย่าเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นน้ำมะขามเปียกที่จริงต้องรอชิมนะว่ามะเขือของเราเปรี้ยวพอไหมแต่มั่นใจค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงรอให้ดูเหมือนไม่ไหม้นะกลิ่นแบบมาแล้วโอ้ยใช่เลยแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะไปทำอะไรก็ไปค่ะเดี๋ยวมาเจอกันรอครู่เดียวนะคะหรือไปกินอะไรกรอบๆบ้านโน้นก่อนละกันพาสต้าที่เราต้มนะครับประมาณกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วกันค่ะนะครับจากนั้นก็เอาไปเกลี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นเนี่ยในลักษณะของเขาจะประมาณยังไงใช้คำว่ากึ่งสุกกึ่งดิบก็คือเขาสุกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่นุ่มใช่ไม่ได้นุ่มเป็นแบบคนไทยไม่ค่อยชอบทานเพราะมันเป็นอาเดนเต้คือยังโอ้ยนี่ยังไม่ถึงไม่เนี่ยอาเดนเต้จริงๆคุณดูสิข้างในยังมีขาวๆนิดนึงแต่คือโดยรวมแล้วคือเขาสุกแล้วเนี่ยคือคุณดูขอโทษนะคือเขานิ่มแล้วเขานิ่มคือคุณดูเขานิ่มแล้วจริงๆนิ่มแบบนี้เนี่ยนิ่มอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะที่ผึ่งลมจนแห้งสนิทแล้วอะใส่ลงมาในอ่างใหญ่หน่อยสาเหตุที่ต้องแห้งสนิทเพราะว่าเราจะเอาไปทอดต่อถ้าไม่แห้งเนี่ยทอดจะไม่กรอบผงปรุงลาบสำเร็จรูปที่เราบอกเราจะปรุงรสอันนี้เป็นแบบพาสต้าแต่รสชาติไทยๆนะครับเนี่ย ของอีกคนนึงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะดิดิคืออะไรครับเนี่ยคุณยงหมายถึงยังไงสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวนี่คือเราสู้กันเหรอเราแค่เสนอทางเลือกยังไงครับเนี่ยแค่คลุกเคล้าอย่างนี้คลุกแค่นี้เลยค่ะคุณขอโทษนะถ้าคุณต้มสุกปุ๊บเนี่ยคุณคลุกอันนี้ก็กินได้แล้วนะแต่นี้เราจะกินเป็นสแน็คไงคุณทำเสร็จแล้วถ้ามันกรอบแบบเรียบร้อยคุณใส่กระปุกแบ่งไว้กินได้เรื่อยๆเลยนะโอ้มองการไกลว่างั้นใช่ใส่ลงไปนะคะว่าใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้แต่ว่ากำลังใจเย็นจะบอกคุณว่าให้คุณทำอย่างนี้ให้เขาเหลือช่องอากาศผ่านเข้าออกบ้างไฟเฟยยังไงบ้างครับเนี่ยเราใช้ไฟแรงสุดไฟแรงเลยอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกรอบเองแล้วแต่เตาที่บ้านต้องลองใช่บางคน10นาทีก็ยังไม่กรอบนะลืมเสียบปลั๊กคือเตาแต่ละบ้านอ่ะมันเป็นความร้อนที่ไม่เท่ากันเราเชื่อว่าคุณจะรู้เองอยู่แล้วว่าของบ้านคุณต้องใช้ไฟขนาดไหนนี่ทุกความอร่อยต้องมาจากการทดลองใช่หลังจากที่เราใส่เจ้าพาสต้ากรอบของเราเข้าไปที่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเรามีมายโยสูตรง่ายๆมาทำด้วยกันโอเคเหมือนแบบเป็นน้ำจิ้มนะใช่โอเคโอ้โหดูเสียงสิครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่น ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเขียงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เขียงบ่ายตำมั่วสวัสดีครับผมกมลนะครับ เป็นผู้ประกอบการจากร้านแบรนด์เขียงนะครับผมทางแบรนด์เขียงเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับก็เข้ามาทานที่ร้านเรานะครับเรามีเมนูลดเค็มนะครับเป็นทางเลือกกับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับขอเชิญที่ร้านเขียงครับเรามีเมนู2เมนูที่นำเสนอนะครับในส่วนของตัวเมนูลดเค็มนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นข้าวกะเพราหมูสับนะครับผมเมนูข้าวกะเพราหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่883มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่579มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34%เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูสับกระเทียมความพิเศษของทางร้านเขียงของเรานะครับก็คือเราเลือกคัดในส่วนของตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรานะครับเมนูข้าวหมูสับกระเทียมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่838มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ไลน์@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดพอเราเคี่ยวไปใกล้ๆจะได้ที่สิ่งที่เราต้องใส่นั่นก็คือเลือดหมูคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยใส่เลือดเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันให้เลือดหมูเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างเลือดหมูนี่ก็มีน้ำของเลือดหมูที่อยู่ข้างในนะเคี่ยวสักครู่หนึ่งน้ำข้างในเลือดหมูออกมามันจะหวานแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นปิดฝาค่ะอดใจค่ะรออีกแป๊บหนึ่งของกรอบๆคงกินกันเสร็จแล้วล่ะสิติดคอใกล้ตายก็มาน้ำเงี้ยวสิคะคล่องคอค่ะเอาละครับระหว่างที่เรารอพาสต้าอยู่แหมจะไปกินน้ำเงี้ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมาทำน้ำจิ้มก่อนมายโยของเราเป็นมายโยแบบศรีราชามายโยก็เป็นมายองเนสสำเร็จรูปแล้วกันแต่ตอนนี้เหมือนเทรนด์ของการกินซอสพริกประเทศไทยดังๆคนเนี่ยตามหาศรีราชาซอสพริกศรีราชาซอสพริกศรีราชาก็เลยจะบอกคุณว่าซอสพริกเนี่ยจากศรีราชายี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปในมายองเนสจากนั้นเนี่ยนะคะคนให้เข้ากันก่อนคุณจะเห็นเลยว่ามายองเนสของคุณเนี่ยสีออกส้มๆมีรสเผ็ดๆเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานๆหอมๆแบบนี้แต่ว่าเราจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติน้ำมันงาค่ะมันก็จะได้ดูแบบเหมือนเป็นแบบ Oriental นะเป็นAsian แล้วก็ด้วยความที่เราเอาเขามาดิฟเนาะเราก็จะจิ้มไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นขออนุญาตเพิ่มรสจัดหน่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาขาวคั่วหอมๆเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้เจองาขาวแล้วก็กรุบกรุบกรุบด้วยมีแบบกลิ่นน้ำมันงาแล้วก็จะได้มีตัวงาด้วยเนาะใช่หอมๆแบบนี้เลยนะครับตัวพาสต้าของเราน่าจะได้ที่แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าได้เลยครับนี่อุ๊ยน่าทานมากตักเลยตอนกำลังร้อนๆนี่แหละให้สองเท้านะคุณผู้ชมจะได้ครบตัวและเดินได้คุณผู้ชมเส ร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเครื่องเคียงมีนะแล้วแต่คุณผู้ชมแต่สำหรับเราต้องใส่จนครบเลยนั่นก็คือเรามีถั่วงอกนิดหนึ่งวางอย่างนี้เลยของเราวางแบบนี้นะแล้วแต่คุณผู้ชมกระเทียมเจียวไม่ใส่ไม่ได้เราชอบอันนี้วางไว้ผักชีนิดหนึ่งแล้วเวลาจะรับประทานก็พร้อมค่ะลำตะเต้เอาละครับพาสต้าของเรานะครับแหมดูสิคือดูอาจจะไม่ออกแต่กลิ่นหอมมากใช่แล้วถ้าเกิดร้อนๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กรอบมากทิ้งไว้สักพักหนึ่งแนะนำให้เปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้สักแป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีโอ้โหกรอบกรอบเลยใช่กรอบแบบนี้เลยนี่แหละครับจัดใส่จานเสิร์ฟนี่คุณทำอย่างกับเสิร์ฟเฟรนช์ฟรายนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่โอ้โหดูเสียงสิครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นมันสังเกตได้ว่าเส้นเรามันคลายตัวแล้วมันคลายตัวแล้วโอเคมันคลายตัวแต่ดูอร่อยนะหอมมากเราอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมทีมเดียวกันทีมเดียวกันไหนๆนั่งกินข้าวระหว่างรอพาสต้าน้ำเงี้ยวคงนานอ่ะมันจะมีใบมะกงใบมะกรูดกับกรอบโรยซะหน่อยหนึ่งใบมะกรูดนะครับทอดแล้วก็พริกแดงครับพริกแห้งแล้วก็มีมายโยทำเก็บได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วเจ้าซอสตัวนี้นะกินกับแบบของทอดอร่อยมากทุกสูตรแล้วครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูพาสต้ากรอบครับพาสต้ากรอบทำไว้ทีเดียวถ้าทานไม่หมดคุณใส่กระปุกเก็บไว้เนี่ยนะคะแบบไม่ให้โดนอากาศก็สามารถเก็บไว้ได้นานใช่แล้วล่ะครับน้ำเงี้ยวก็ทำทีเดียวเหมือนกันนะครับทำหม้อใหญ่ๆแล้วก็แจกจ่ายทุกคนได้ครับผมเรียกได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีเมนูพาสต้าอร่อยๆอย่าลืมใส่2สูตรนี้เข้าไปนะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยทั้ง2เมนูถ้าอยากจะได้ตำรับใหม่ๆเพิ่มเติมก็ติดตามนะครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสียงเหมือนสั่งนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่น้องได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้นี่ไม่ใช่ฟูดไฟโตที่นานาเป่าหิงฉุบแช่นะคะพี่เอ้ยพี่เวลากินนะอุ๊ยอร่อยแต่เวลาล้างเหลือเช่นคนเดียว